กรอบมากแล้วเมนูที่นี่นะมุกบอกเลยว่าแซ่บถึงใจโอไม่แบ่งกันบ้างเลยหนูที่หนูก็อยู่ตรงนี้หนูก็อยู่ตรงนี้ดิเราแบ่งกันก่อนที่ดูดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวแย่งกันพี่กายค่ะสวัสดีครับวันนี้มามุกชลินไกด์รายการมุกชลินไกด์เอ้ยนี่คือรายการใหม่นายบอกว่าเราทำรายการอาหารแล้วเราจะให้พี่เป็นพิธีกรคู่แล้วทำไมไปเดี่ยวซะแล้วก็โซโล่เดี่ยวค่าตัวจะได้ไม่ต้องแบ่งเลยไม่หนูรู้ไหมว่าค่าตัวพี่อ่ะขอแค่ได้กินข้าวอร่อยอร่อยก็โอเคแล้วเพราะปัจจุบันนี้ก็คือข้าวผัดกะเพราอยู่บ้านข้าวไข่เจียวถ้าหากเข้าไปรับออกมากินข้าวโอเคแล้วโอเคบางวันนี่กินอาหารนกด้วยนะไอที่บอก IF เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นกกินมื้อเดียวพอแล้วประหยัดประหยัดอ่ะเรามาเริ่มกินเลยดีกว่าวันนี้เราอยู่ที่ร้านโกโก้ค่ะซึ่งเป็นร้านในเครือของพี่เกดเหมือนกันพี่เกดไม่เคยเจอพี่เกดร้านนี้คุณส่วนหนึ่งของพี่เกดตอนนี้พี่เกดก็คือรวยไปเลยตั้งแต่ร้านเสือแล้วยังไม่พอปั๊มมากไฟไทเกอร์ไงใช่ไหมไฟไทเกอร์ใช่แล้วก็มีวิวโพสมีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบเครือกันพี่น้องกันเพื่อนกันอย่างเงี้ยหมดเลยบอกพี่เกดซื้อซอยร้านอาหารซื้อซอยได้ไปเลยซื้อซอยได้ซื้อซอยใช่ซื้อซอยได้ผมซื้อแล้วตรงไหนไม่ใช่ของพี่เกดบ้างนะมาชิมอาหารกันดีกว่าจริงๆแล้วแอบชิมมานิดนึงแล้วด้วยความหิวเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยมากๆอยู่แล้วก็แบบคนสยามก็จะรู้จักกันนะจ๊ะเหมือนอัปเกรดบางอย่างด้วยใช่ไหมอย่างข้างหน้าเราเนี่ยมันก็คือตำตั่วแหละถูกปะอันนี้มันไม่ใช่เส้นเล็กเนาะไม่ใช่เส้นเล็กแล้วก็ไม่ใช่ขนมจีนด้วยมันคือตำตั่วที่ใช้เส้นอะไรนะข้าวเปียกข้าวเปียกยวนมันแต่มันจะหนุบหนุบหนับหนับอร่อยหนุบเท็กเจอร์มันคล้ายๆกับเส้นบุกมันจะหนุบหนุบเคี้ยวแบบหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับกินน้ำเขาก่อนเลยเริ่มจากน้ำเลยเพิ่งมาเสิร์ฟอยากพูดถึงน้ำต่อของเราเป็นอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวดูแบ่งเลเยอร์ได้สวยงามนะครับผมและนอกจากนี้ก็มีลาเต้ด้วยนี่ลาเต้ของตากล้องแต่เราจะวางไว้ตรงนี้อ้าวพี่ไม่ให้พี่ตากล้องกินอ่ะเราต้องชิมก่อนพี่เป็นอ่ะยอม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 ลาเต้นี้เห็นว่าเหมือนลาเต้ธรรมดาแต่จริงแล้วมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวใช้กะทิแทนอ๋อเหรออ๋อทำไมเธอรู้อ่ะเมื่อกี้ถามเขาโอเคเขารอบรู้เขาเป็นเด็กเรียนเนาะเขาถามใช่ฉันเป็นเด็กไม่เหมือนเราเลยมั่วๆซั่วๆอะไรมาเมื่อกี้โอเคใช่ฉันรู้แค่ว่าน้ำมะพร้าวใส่เมล็ดกันนอกอร่อยหรออร่อยมากเหมือนกันมันหวานหอมกำลังดีอ่ะแล้วเมนูที่นี่นะมุกบอกเลยว่าแซ่บถึงใจปกติอ่ะมุกแบบไปกินร้านเครือพี่เกดเนาะหรือว่าแบบเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คืออาหารไทยแบบออริจินอลจริงๆแล้วก็อร่อยมากแซ่บทุกอันใช่และมีหลากหลายเมนูให้เลือกมากเมนูอาหารเยอะมากเราสั่งอะไรเยอะขนาดนี้พี่กายเจ้าของร้านสั่งให้ซึ่งอันนี้ยังไปไม่ได้เพราะอันนี้มันอร่อยจริงต้องยอมเขาพี่เขากินจริงจังมาขอให้มุกจานนี้มุกเป็นไรต่อนี่ค่ะข้าวขยำปูอันนี้มันจะมีน้ำผุมาให้แล้วให้เราแบบว่ามาใส่เองอะไรเงี้ยว่าเราจะใส่ประมาณไหนมุกใส่ไม่ได้หมดนะทุกคนจะได้ไม่เผ็ดมากปูก้อนแบบเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มีกากหมูกากหมูอ่ะกากหมูกากเกี๊ยวที่มันกรอบๆซึ่งเท็กเจอร์ก็จะมีความนุ่มแล้วก็กรอบแล้วนี่คือข้าวผัดโกโก้บอกไงดีว่ามันข้าวผัดที่เขาใส่พริกด้วยอ่ะมีกุนเชียงแล้วก็มีกุ้งด้วยอร่อยอ่ะก็เป็นแบบซิกเนเจอร์นัวๆคือข้าวผัดจริงๆที่เขาบอกอร่อยมันคือต้องมีกลิ่นของกระทะแบบซึ่งอันนี้ก็มีกลิ่นกระทะเหมือนกันตามเอาแก๊งของทอดกันมาดีกว่าโอ้โหเยอะมากอันนี้คือปลาหมึกทอดกระเทียมและพวกนี้ก็คืออันนี้คือกุ้งอันนี้คือปูปูนะคะอันนี้น่าจะเป็นพริกขั่วนี่คือปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะหมูนี่คือหมูกรอบแต่เราก็พุ่งหาของปวดเราก่อนนั่นคือหมูกรอบกัดซี่เป็นไงไม่มันต้องเป็นอย่างนี้มุกจริงๆแล้วกินต้องอร่อยต้องคำโตๆเอามาไม่รู้ว่ากินเองมันอิ่มไม่ไหวเกินที่เขาโรยไปทั้งกากเจียวแดงต่างๆนี่โรยไปอ่ะมันเข้ากันมาดีเพราะว่าแบบเขาปรุงอาหารอร่อยมากใช่ขอข้าวสวยเท่าไหร่ได้ป่ะได้ไม่เอาแต่เป็นปอบเปี๊ยะข้างในมีกุ้งด้วยซึ่งชิ้นเบลเลอร์เลยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้มุกกินพวกนี้ไปแบบคือสดทุกอย่างอ่ะพวกอาหารทะเลอะไรเขาว่าสดใช่เนื้อแน่นๆอ่ะแบ่งด้วยเฮ้ยแบ่งด้วยแบ่งอันหมูก้อนทอดเห็นเหมือนหมูก้อนแต่จริงแล้วเนี่ยมีปลาเค็มเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย
ซึ่งนี่ก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ซึ่งพอกินเข้าไปเท็กเจอร์ก็เหมือนหมูนั่นแหละครับแต่จะมีกลิ่นของปลาเค็มอยู่อร่อยใช่โอ้โหพี่กายคนดูมุกเขาตอนป่านนี้วิ่งไปแถวปากซอยแล้วไปหาอะไรกินดูแบบกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไม่ได้มันจุ๊บจิ๊บเพราะอะไรไหมเพราะนี่มันเผ็ดมากมันแซ่บทุกอย่างการกินนี่ถูกต้องนะเราต้องกลับมานะตัวตนเราต้องกลับมาเธอจะบ้าพออย่างนี้ไม่ได้นี่ดูกินต้องกินอย่างนี้จำไว้ป่านนะยอมวัวไปแล้ววัวอยากให้ทุกคนได้กินด้วยกันและสิ่งนี้นะครับที่อยู่บนมือผมนะฮะนั่นก็คือยำผักบุ้งกรอบซึ่งเขามีน้ำราดมาให้บางคนอาจจะเฮ้ยกลัวราดแล้วไม่กรอบแต่ไม่เป็นไรครับเรากินหมดเร็ว เราราดเลยโอ้โห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 ดูหน่อยในซอสมีกุ้งก็คือกุ้งชิ้นเบลเลอร์เลยคือมุกว่าที่เนี่ยเหมือนแบบอาหารทะเลอะไรเงี้ยก็ดีมากคุ้มมากคุ้มค่าใช่คุ้มค่าจริงทำไมพี่ไม่วางล่ะไม่เป็นไรเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีไม่ดีช่างมันกรอบมากอร่อยอร่อยมากเด็กๆชอบกินแน่นอนมันเป็นผักทอดที่อร่อยมากเลยทุกคนหนูที่หนูก็อยู่ตรงนี้หนูก็กินตรงนี้ดิอย่ามาแย่งพี่กันดิเราแบ่งกันครึ่งๆตอนนี้ดูดีไม่ได้เลยอย่าแย่งกันเด็กพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้เรื่อยๆทำงานว่างๆก็ตกปลาแถวบ้านนั่นแหละยังโสดอยู่หรือเปล่าคะพี่ชายไม่โสดครับโสดไม่ใช่เหรอไม่โสดอายุประมาณนี้ใครจะมาโสดแล้วพูดถึงสถานะความรักนะมันจะมีช่วงนึงที่แบบเอ๊ะอึกอักจะตอบดีไหมว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปัจจุบันมันก็ก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์อ่ะจริงๆก็รู้แหละทุกคนแต่ผมก็แค่แกล้งถามแต่เมื่อกี้หน้าเธอเวิร์มอย่างนั้นฉันก็ตกใจนิดนึงว่าไม่มันคือสถานะอ่ะมันก็คือมันมาแค่สถานะไม่แต่ผมก็เลยพี่แก่แล้วแบบแก่แล้วแบบก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะบอกอะไรแก่ขนาดนี้ละพอใจยังคนนี้ครบนานไหมคะไม่นานปีนึงนานสำหรับพี่คือต้อง10ปีว่ะโอ้ยยังเต็มเพราะว่าพี่ไม่ครบแบบไปเรื่อยๆไม่ถ้าอยู่ตรงหน้าเราหมูยอหมออยู่หมูยอหมูยอหมออยู่หลายคนเราจะมองว่าก็ซื้อที่ไหนก็ได้ไงแต่ลองกินของร้านนี้จะเป็นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรอุ๊ยไม่เหมือนแท็กเจอร์ไม่เหมือนหอมอ่ะหอมมันนุ่มใช่นี่ชัดๆเลยนะข้างในไม่มีส่วนที่เป็นมันที่แบบพอกัดปุ๊บแล้วจะมีการสังเกตเห็นนะข้างในที่มันแบบมีส่วนที่เป็นแต่อันนี้มันแบบชุ่มๆเนาะใช่ชุ่มๆกินนี้ดีกว่าเตะตามากเลยอ่ะไข่เจียวปูก้อนไข่มันเตะตาไงทุกคนดูว่าปูแน่นแค่ไหนมากโอ้โหนี่กดไม่ลงเลยอ่ะโอ้โหนี่ดูต้องกินนี้ใส่ซอสไปหน่อยไปหน่อยแล้วล่ะเยอะเลยล่ะพร้อมยังโอเคไปเนี่ยวันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรคอหมูคอหมูที่ไม่เหมือนคอหมูทั่วไปเพราะว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆกับหมูคอหมูย่างที่เป็นเขาเรียกว่าหมูคุกฝุ่นแต่ไอฝุ่นที่เข้ามาคุกเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นสูตรของทางร้านอีกแบบนึงเข้มเลยจับอย่างนี้ต้องดูไว้ชัดต้องจับอย่างนี้อ่ะเห็นไหมปกติตามร้านเนี่ยบางร้านก็จะมีความมันจะเยอะ อันเนี้ยคือเนื้อเยอะกว่ามันแน่นอนแล้วพี่กายคือจกด้วยมือจริงๆอ่ะใช่มันต้องจกด้วยมือดิเธอเปิบอีสานบางอย่างมันแบบมันใช้ช้อนมันไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยค่อยใช้ช้อนหมูขอข้างเยอะอ่ะ อะไรไอ้ที่คุกอ่ะเหมือนเครื่องต้มยำอ่ะแบบเออฟิวนั้นอ่ะเมื่อกี้หนูกินพะโล้ไปก็อร่อยหรอแต่แบบหวานหอมกำลังหมูใช่ไหมกินหมูกินไข่ไปจริงๆแล้วอะมันอยู่ที่นี้เออไข่มันก็อร่อยแหละฉันเข้าใจแต่สามชั้นเธอดูสามชั้นของเขาก่อนดินี่ไปแล้วสามชั้นนะอันนี้มันต้องเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าความอร่อยที่มันจ้าเฮ้ยไม่แบ่งกันบ้างเลยเมื่อกี้งั้นมีเหลือทั้งสองชิ้นเราก็พวกเราก็เก่งนะนุ่มนุ่มหนับอะไรพี่ชายไม่เราต้องมีตามสเต็ปของเสร็จแล้วของหวานตัดข้าวขออนุญาตเหรอคะเราข้ามเรื่องนี้ต้องคุยเรื่องนี้ต้องพูดเลยเราข้ามคนของข้าวไปก่อนนะคะเพราะว่ามุกกับพี่กายอ่ะเรามีการกินที่สูตรกินที่เหมือนกันใช่พี่เล่าไปเลยสูตรกินก็คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอิ่มแล้วแต่อาหารยังเหลือหรือว่าเราจะตัดไปของหวานเราจะตัดไปของหวานก่อนเพื่อตัดเลี่ยนแล้วก็อันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ทำแบบนี้ใช่อร่อยอ่ะอุ๊ยไม่ใส่นะครับข้างล่างคือสังขยาที่ไม่ใส่ใ
ขนมถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยมากนะไม่น่าเชื่ออ่ะทีนี้เราก็กลับมาของข้าวเหมือนเดิมได้เลยพี่ไก่ต่อไปคือยำถั่วพูที่มีกุ้งตัวยักษ์อยู่ข้างบนยำถั่วพูบางคนอ่ะเฮ้ยมันดูแบบเป็นผักนู่นนี่นั่นแต่จริงแล้วเท็กเจอร์ของเขานะกรอบมันกรอบนี่ยำถั่วพูกุ้งยักษ์ๆหนูว่าพี่เป็นแบบถึงขั้นได้ยินเสียงเหรอวะหนูว่าพี่เป็นแบบพี่พีทอิดแหลกอะไรอย่างงี้ได้นะพี่กายมีความหวานมีความมันมันเข้ากันทุกอย่างครับเพราะมันมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใครชอบแบบหวานๆมันๆน่ะรสชาติที่มุกแบบไม่ค่อยคุ้นมุกไม่ค่อยได้กินยำถั่วพูแต่คือตอนแรกมุกคิดว่าไอ้ถั่วพูเนี่ยมันจะเหม็นไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะเหมือนเขาแบบปรุงมาดีอ่ะกินเหม็นเขียวอ่ะนะอืมไม่มีอันนี้ไม่กินต่อไปเผือกเผือกทอดจิ้มกับน้ำจิ้มหวานอ่ะพี่ชอบเผือกไหมก็รู้ไม่ต้องเผือกก็รู้ก็เหรอเหมือนน้ำจิ้มบวยเขาไม่ลืมการให้ไหมมุกนี่ฮะชุ่มชุ่มจำชำมุกชอบหมดนี้แหละไม่เป็นไรมือวิ่งเปียกเป็นไงอันนี้ข้างในอ่ะข้างในมันยังชุ่มชุ่มหนูอ่ะแต่หนูรู้สึกว่าพี่ชอบเผือกนะเผือกเรื่องอะไรไม่หมายถึงชอบเผือกพี่ชายคือแบบเป็นไงบ้างคะช่วงนี้มีถ่ายซีรีส์มีอะไรไหมมีถ่ายซีรีส์ครับตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วเรื่องรอเลสลอเยอร์นะครับเป็นรีเมคจากเกาหลีแล้วก็เล่นกับลีฐานะแล้วก็น้ำตาลครับเล่นยากไหมเล่นยากไหมระดับนึงดาร์ล็อกไม่ค่อยมีจะแอคชั่นมากกว่าเป็นบู๊ใช่ก็ผมบู๊ได้นะเล่นบู๊เหนื่อยเรียกผมไปใช้แต่ว่าพี่กายชอบเล่นบู๊ใช่เรียกผมใช้ได้ผมชอบบู๊ผมชอบเจ็บตัวส่วนหนูไม่ต้องเรียกก็ได้เพราะว่าหนูไม่ชอบเราจะตัดโอกาสนี้ไม่ได้อ๋อชอบเล่นบู๊ป่ะเล่นได้ทุกอย่างทุกบทบาทเข้าได้หมดมีรับเชิญอีกเรื่องนึงพูดภาษาใต้อ่ะใบให้แค่นี้ก็พอพูดไปเลยว่ารับเชิญในเชอร์รี่เมจิกรับเชิญในเชอร์รี่เมจิกตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ก็คือเรื่องเลขาคิมที่รีเมคเกาหลีพี่เล่นเป็นใครให้ถ่ายว่าเป็นใครเลขาคิมมีตัวอะไรบ้างอ่ะตัวเยอะเยอะเยอะตัวละครเยอะแต่รับรองว่าสนุกแน่สนุกเรื่องนี้ก็ฝากด้วยใช่เล่นเป็นใครอ่ะบอกไม่ได้หรอบอกได้คือตัวไหนในเกาหลีตัวบนดาดฟ้าก็ประมาณนั้นแล้วกินเยอะไหมตัวละครตัวละครอะกินไม่ค่อยเยอะคนเล่นกินเยอะและสุดท้ายก่อนที่จะปิดเทปนี้ไปเราจะมีของหวานนะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวทุเรียนยำยำโอ้โหช่ำอิ่มว่ะเพื่อพอกำมันได้มาเลยเอาที่ใส่เนื้อมาใช้อร่อยเลยพี่กายมันแบบมันนุ่มชุ่มนี่แหละคือความมุกคือกินนี่อยู่แล้วก็เอาจานที่กินมาไว้ที่นี่แล้วก็เอาจานที่ยังไม่กินไปไว้ที่ตัวเองก่อนแล้วก็มากินจานที่อยู่ตรงอันนี้กรอบนอกข้างในนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในไม่แข็งเกินเหมือนถูกคัดมาแล้วว่าต้องประมาณนี้มันก็คือเพอร์เฟกต์พี่ชายอะไรทำใหญ่ไม่แบ่งคนชาวบ้านเขาช่องเลยมันนี่คือพี่ทำรายการไงรายการก็ต้องแบบโชว์กินโชว์ไงนี่นะครับนี่นะครับไปมาไม่ไกลเลยวับยอมอ่ะอร่อยมากทุกคนร้านนี้อร่อยจริงไม่ได้อิ่มนะแล้ววันนี้นะคะมุกชลินไกด์ก็ต้องขอ recommend เลยนะคะสำหรับร้านโกโก้สยามค่ะมากันได้นะคะอยู่ที่สยามซอย3ช่วงนี้เนี่ยสยามคึกคักแล้วดีใจเพราะว่าเรามีร้าน SOS อยู่ได้เข้าตัวเองได้ด้วยเอาเราสามารถเข้ามันก็เข้าได้หมดอ่ะนี่ก็ช่องเราใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วถ้าอยากให้ไปร้านไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เฮ้ยจัดรายการไปเยอะแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับขอบคุณมากเลยครับได้ค่ะยินดีค่ะเอ้ยของหนูขอบคุณพี่กายด้วยนะคะพี่ชายข้างบ้านหลายๆคนบอกว่าไม่เจอพี่กายแล้วหรอไม่สนิทกันแล้วหรอใช่ไม่ได้สนิทกันแล้วรอยอมโอเควันนี้นะคะมุกสลินก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you พี่แมวเท้าขึ้นมาเลยล่ะมีไหว